ครับก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของ 3G หน่อยนะครับหลังจากที่ทางศาลปกครองเนี่ยได้ยกคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไปนะครับวันนี้เนี่ยล่าสุดนะครับเขาก็มีการประชุมหารือกันในส่วนของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยที่ประชุมก็มีมตินะครับ4-1เสียงครับอนุมัติให้มีการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่3นะครับให้กับผู้ชนะการประมูลทั้ง3รายก็คือ Advanced Wireless Network หรือว่า AIS นะครับ DTAC แล้วก็ Real Future หรือ TrueMove เนี่ยนะฮะโดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะไปหมดอายุใบอนุญาตในวันที่6ธันวาคมปี2570นะครับตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตก็คือ15ปีโดยหลังจากนี้เนี่ยทางกสทช.นะจะมีการร่างประกาศการให้ใบอนุญาตเสนอต่อพลอากาศเอกทะเลศบุญศรีประธานกสทช.เป็นผู้ลงนามในใบอนุญาตนะครับคาดว่าสัปดาห์หน้าจะเรียกให้เอกชนทั้ง3รายมารับใบอนุญาตได้ทันทีนะครับแต่ว่าทางที่ประชุมเนี่ยก็ได้มีการกำหนดเงื่อนไขแนบท้ายในใบอนุญาตด้วยนะครับที่จะมอบให้กับเอกชนนะครับเรื่องของอัตราค่าบริการเรื่องของการลดค่าบริการต้องกำหนดไว้เลยว่าจะมีการลดค่าบริการ 15% ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยเฉพาะในส่วนของบริการประเภทเสียงหรือว่าพวกบริการที่เป็น voice service นะฮะแล้วก็บริการที่ไม่ใช่เสียงหรือ non voice ที่ให้บริการ อยู่ในตลาดณวันที่ได้รับใบอนุญาตนะครับจนกว่าคณะกรรมการเนี่ยจะกำหนดเป็นอย่างอื่นนะครับก็เท่ากับว่ามีเงื่อนไขกำหนดไปแนบท้ายสัญญาใบอนุญาตที่จะมอบให้กับเอกชนนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกสทช.แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวในฝั่งของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่ศาลปกครองกลางเนี่ยได้มีการยกคำร้องที่ไปยื่นต่อศาลปกครองกลางไปแล้วล่าสุดเนี่ยกำลังเตรียมการที่จะไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุดซึ่งเขากำหนดว่าอุทธรณ์ได้ภายใน30วันคาดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยคงจะมีรายละเอียดเรื่องนี้ครับก็ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อครับเนี่ยเอามาถึงเรื่องต่อเนื่องจากที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคุณทาริศเพ็งดิษแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีการตั้งข้อกล่าวหาให้กับคุณอภิสิทธิ์เพื่อชาชีวะนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับข้อหาร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าโดยเจตนานะครับวันนี้ก็ปรากฏว่าทางร้อยตำรวจโทปิยะรักษกุลเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการจากกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็เดินทางมาที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อส่งมอบหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาให้กับคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพนะครับทางพรรคก็เชิญขึ้นไปที่ชั้น2นะครับก็ปิดห้องคุยกันคุยประมาณสัก10นาทีไม่ได้ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปทำข่าวนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นทั้ง2ท่านนะฮะก็ลงมาแถลงข่าวที่ลานพระแม่ธรณีนะครับฟังดูนะฮะว่าทั้ง2ท่านแถลงข่าวว่ายังไงนะครับขาดเหลือเดี๋ยวค่อยเพิ่มเติมครับผมกับคุณสุเทพเนี่ยตั้งแต่วันที่เป็นนายกและรองนายกยืนยันว่าไม่มีใครในประเทศนี้อยู่เหนือกฎหมายเราเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งผมและคุณสุเทพยอมรับกระบวนการยุติธรรมของไทยและยังได้มีการตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อมาสอบสวนเหตุการณ์ต่างๆด้วยซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าได้มีรายงานสรุปออกมาว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เป็นการชุมนุมปกติธรรมดาแต่มีผู้ติดอาวุธแฝงตัวอยู่แล้วก็ได้เป็นผู้ที่มีการดำเนินการในการก่อการร้ายซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้ดำเนินคดีกับคนจำนวนมากในข้อหาก่อการร้ายไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเดินในแนวทางนี้มีความเห็นเช่นนี้แล้วก็ออกจะเรียกว่าหมายเรียกหรือหนังสือเชิญก็ตามนะครับผมกับคุณสุเทพก็ให้ความร่วมมือแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะนั่นคือจุดยืนของเรานะครับไม่หนีไปไหนและยอมรับกระบวนการยุติธรรมและจะใช้สิทธิทางกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนั้นทุกคำสั่งผมเป็นผู้ลงนามแต่ผู้เดียว
ท่านอภิสิทธิ์ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องในการออกคำสั่งเพราะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านแต่งตั้งให้ผมเป็นผอ.สอช.มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ควรจะไปดึงท่านอภิสิทธิ์ให้มาต้องกลายเป็นผู้ต้องหาร่วมกับผมแต่ว่ามีพี่น้องประชาชนมีสื่อมวลชนหลายรายได้ให้ความคิดกับผมว่าลำพังนายสุเทพเทือกสุบรรณคนเดียวเป็นผู้ต้องหาเนี่ยไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะเอาไปข่มขู่ต่อรองกับประชาชนทั้งประเทศที่ได้แสดงอาการคัดค้านไม่เห็นด้วยกับกฎหมายล้างผิดให้กับคนโกงให้กับคนที่ทำร้ายบ้านเมืองคนเผาบ้านเผาเมืองคนฆ่าประชาชนคนฆ่าเจ้าหน้าที่จึงต้องลากเอานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นจำเลยมาเป็นผู้ต้องหาร่วมกับผมด้วยนี่นะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงแรกของการแถลงข่าวเนี่ยคุณสุเทพก็บอกว่าคือตั้งแต่หมดหน้าที่จากสอช.นะฮะก็ไม่ได้พูดคุยกับคุณธาริศเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยโทรศัพท์ไปหาคุณธาริศเพ็งดิษฐ์มานะครับก็ประมาณว่าถ้าจะส่งหมายหรือว่าส่งหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยก็มาด้วยตัวเองก็ได้นะมาที่พรรคประชาธิปัตย์ครับนะครับที่นั่งแถลงข่าวยังแถลงได้เลยมาก็น่าจะมาด้วยตัวเองแต่คุณธาริศก็ไม่ได้มานะครับแล้วคุณสุเทพก็บอกว่าสิ่งที่ผมเห็นว่าคุณธาริศทำถูกต้องเป็นครั้งแรกก็คือที่บอกว่าจะไม่ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยจากการเอาไว้เป็นพยานคุณสุเทพบอกตรงนี้ผมต้องขอบคุณเลยเพราะที่ผ่านมาทั้งคุณธาริศและ DSI สร้างความทุกข์ยากให้กับครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่มาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเมื่อปี52และปี53เพราะได้แสดงอาการเหมือนข่มขู่บังคับเรียกเขาไปสอบแล้วบอกว่าหากไม่ปรักปรำผม2คนก็จะดำเนินคดีทุกคนทั้งหมดครับนี่ฮะอันนี้คุณสุเทพเล่าให้ฟังนะครับแล้วช่วงที่คุณอภิสิทธิ์แถลงข่าวเนี่ยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณอภิสิทธิ์บอกนะครับว่าผมขอตั้งข้อสังเกตว่าคำแถลงของคุณธาริศเมื่อวานนี้เนี่ยมันล้อกับถ้อยคำของคุณเฉลิมรองนายกคำต่อคำทั้งในแง่กฎหมายตามความรู้ความเข้าใจของคุณเฉลิมและการสรุปข้อเท็จจริงในเหตุการณ์พูดได้ว่ามีการตั้งธงไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่คำพูดของคุณเฉลิมคนเสื้อแดงลูกคู่สื่อที่เขียนแบบนี้มาโดยตลอดผมยืนยันว่าไม่มีอะไรต้องต่อรองผลประโยชน์ใดๆยืนยันว่าคนผิดต้องรับผิดและต่อสู้ตามข้อเท็จจริงและจะไม่ร่วมกระบวนการล้างผิดให้คนโกงชาติโกงแผ่นดินแม้ในที่สุดแล้วกระบวนการยุติธรรมจะตัดสินว่าผมมีความผิดมีโทษจำคุกหรือประหารชีวิตก็ยอมแต่จะไม่ยอมล้างผิดให้คนโกงโดยเด็ดขาดครับนี่นะฮะเช่นเดียวกันคุณสุเทพก็พูดในทำนองนี้ครับเหมือนกับว่าการที่มาตั้งข้อกล่าวหาแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะดึงไปเป็นตัวประกันเกี่ยวกับการออกพรบนิรโทษกรรมนะฮะแต่ทั้งสองท่านนี้ก็บอกว่าจะไม่ร่วมกระบวนการเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมเด็ดขาดถ้าที่สุดแล้วกระบวนการของศาลดำเนินไปถึงที่สุดแล้วกล่าวหาผมสองคนว่าผิดก็ต้องผิดครับนี่เขาสู้กันสู้กันอย่าบีบให้ไปร่วมนิรโทษกรรมด้วยใช่ไม่เอานะฮะแล้วทีแรกที่นัดไว้12ธันวาคมเนี่ยก็เลื่อนไปเป็น13เพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยกลับจากต่างประเทศ12พอดีใช่ใช่ฮะแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็บอกนะฮะว่าคดีอื่นๆด้วยนะครับถ้าวันที่13คุณอภิสิทธิ์ไปเนี่ยนะครับคดีอื่นๆที่คุณธาริศจะดำเนินคดีกับคุณอภิสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการรับบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมอีกหลายๆคดีนั้นก็ว่ากันไปในคราวเดียวเลยคุณอภิสิทธิ์จะไปพูดในวันนั้นให้หมดเลยนะครับแล้ววันนี้คุณธาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดี DSI นะครับก็ยอมรับว่าตอนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัวคุณธาริศเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสอช.ครับและจะต้องตั้งข้อกล่าวหาตัวเองหรือเปล่านะฮะคุณธาริศก็ชี้แจงว่าทุกครั้งที่มีการประชุมสอช.เนี่ยก็เป็นการประชุมชุดยุทธการตัวคุณธาริศไม่เคยได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมในการประชุมมีเพียงการร่วมประชุมทั่วไปที่ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์ในขณะนั้นส่วนการสั่งการและการสั่งใช้กำลังทหารมาจากชุดยุทธการและผู้มีอำนาจตัดสินใจคือคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพนะฮะและย้ำว่าไม่ใช่ทุกคนในสอช.จะต้องมีความผิดทั้งหมด
คุณธาริกก็พูดกันตัวเองเลยบอกโอ้ยผมก็ร่วมสอชอก็จริงอยู่แต่มันต้องดูในวงประชุมด้วยถ้าประชุมเรื่องของยุทธการนะฮะจะรุกเนี่ยผมไม่เกี่ยวเพราะผมไม่ได้เข้าประชุมผมก็เข้าประชุมในชุดทั่วๆไปครับนี่นะฮะก็ชัดเจนครับท่านผู้ชมครับเราดูคดีแบบนี้ดูข่าวแบบนี้ก็เหมือนกับดูละครครับก็รู้ว่าใครเป็นอะไรนะฮะใครอยู่ฝ่ายไหนยังไงมันก็ชัดเจนนะแม้ว่าฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ที่มีอำนาจแล้วก็เป็นผู้ที่ใช้กฎหมายก็ตามใช่ครับนะฮะเราพักกันอีกครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับบริษัท AA 1991จำกัดมหาชนเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3-5 ปีอัตราดอกเบี้ย 5.5-6.1% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนเปิดจองซื้อ 12-14 ธันวาคม 2555 ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารธนชาติสอบถามเพิ่มเติมโทร1759